สวัสดีทุกครับผมแอดมิชชั่นโมกิโตไฟว้าวนะครับนี่คือการรีวิวบอสGT1 นะครับจัดไปวันนี้รีวิวกับทอมเอดิสันตัวนี้เลยนะครับนี่เลยครับเป็นตัวโปรดผมเบามากแล้วก็ดีมากด้วยครับวันนี้เราเสียบสายแจ็คที่ดีมีคุณภาพระดับโลกเข้าไปที่บอส GT1 นะครับแล้วก็ต่อไปที่หน้าตู้เลยครับเลือกโหมดเป็นโฟนแอนด์ไดเรกต์นะครับมาดูเลยว่าพี่จะโบตั้งเสียงอะไรให้บ้างนะครับใครที่ซื้อของกับผมก็จะรู้กันดีอยู่แล้วดูใน YouTube โหเพียบเลยครับเอฟเฟคเนี่ยทุกค่ายมีหมดเสียงคีย์เทพๆดีๆแบบนี้นะครับจัดให้เลยตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับไว้สำหรับว่าใส่กระเป๋ากีตาร์ได้เลยนะครับใส่กระเป๋าข้างหลังได้เลยสะพายอันเดียวจบไม่ต้องใส่เคสไม่ต้องใส่อะไรได้เลยแต่ว่าก็ต้องดูแลดีๆเนาะถ้าหายดูแลดีๆก็เอาไปใส่เคสหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับได้เลยนะครับเพราะว่าเหมาะมากเล็กกระทัดรัดและที่สำคัญคือระดับมือชีพเลยต่อมาเป็นเสียงคลีนคอรัสธรรมดาบอกน้ำตรงอันนี้เป็นริทึมตามนี้เลยนะครับแล้วก็คือที่แรกให้ดูคือว่าสะอาดกระชับฉับไวรุนแรงแล้วก็สิ่งการคือเวลาเราหยุดเนี่ยนะครับมันสามารถจะเงียบกริบมันเงียบกริบเลยไม่มีเสียงฟ้าเสียงซ่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเราแตกแอมไม่ใช่แตกจากเอาก้อนโนเวอร์ไดซ์มาใส่หัวแอมมาเลยอีกนะครับคือการเล่นมัลติเอฟเฟกต์นะผมบอกไว้เลยว่าเสียงแตกที่ดีที่สุดก็คือเสียงตัดตู้แอมแตกที่ดีที่สุดนะครับแตกจากตู้แอมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นมัลติก็เหมือนกันนะครับใช้แตกแอมนะครับดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าไปใส่เอฟเฟกต์เยอะถ้าใส่เอฟเฟกต์เยอะมันจะกินเสียงเนื้อเสียงกีตาร์เราหูเนื้อเสียงกีตาร์เราเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับตัวนี้ระดับไฮเอนด์นะครับเห็นไหมกีตาร์อย่างดีไปถูกเอฟเฟกต์กินเนื้อเสียงหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับการตั้งเอฟเฟกต์นะครับของผมจึงจะเป็นที่ต้องใช้เสียงแตกแอมป์นะครับจริงๆแล้วผมใช้แค่2ตัวนะใช้แตกแอมป์กับรีเวิร์บแค่นี้เองครับไม่ได้ใส่เลยคอมเพรสเซอร์ EQ โอเวอร์ไดรฟ์ไม่ต้องใส่เห็นไหมครับใส่แค่นี้พอก็ได้แล้วกีตาร์ดีนะครับแต่งเสียงเอฟเฟคดีตู้แอมดีมีชัยกว่าครึ่งจบครับแน่นอนครับต่อมานะเป็นเสียงโซโล่เสียงโซโล่ก็จะไม่ดีเลยหรออันนี้เป็นโซโล่เพลงช้านะครับนะนี่ครับนี่คือเราเล่นเป็นแล้วที่สำคัญคือเราเซตอัพเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใครซื้อของร้านเรานี่คือต้องได้รับการรีวิวและก็เรียกว่าสำคัญคือต้องตั้งเสียงให้ด้วยนี่นะครับนี่คือบริการของร้านจะเลือกฝ่ายนะครับมันจะแตกต่างกับที่อื่นเลยแล้วกันนะครับนะบางทีเนี่ยผมบอกปัญหาเลยบางทีนะน้องๆมือใหม่ตั้งเอฟเฟคไม่เป็นนะครับแม้ว่าซื้อมือหนึ่งก็ตามเนี่ยตั้งเอฟเฟคไม่เป็นหรือไม่ถูกใจหรือไม่ได้แนะนำคำแนะนำที่ดีเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณก็ขายทิ้งเพราะอะไรหนึ่งคุณตั้งไม่เป็นซาวมันไม่ได้มันก็ไม่อยากเล่นไงถูกป่ะเด็กอ่ะเห็นไหมหรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือถ้าซาวมันไม่ได้เนี่ยคุณยังไงคุณก็ไม่อยากเล่นกีตาร์สมมติซาวไปงี้โอ้ซ
าวแบบนี้ทำให้คุณอยากเล่นทำให้คุณเกิดไอเดียนี่แหละนี่คือข้อแตกต่างแค่นิดเดียวแต่มหาศาลผมบอกได้เลยมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะชีวิตเรามันอยู่มันไม่ได้อยู่ที่เอฟเฟกต์มันอยู่ที่เสียงที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากซื้อเสียงอยากได้เสียงที่ออกมาดีๆซื้อจะมูกจะฝ่ายไปดูได้เลยทุกคลิปผมจะตั้งเสียงไว้ให้หมดทุกตัวนะครับไปดูได้เลยนะครับใครชอบตัวไหนแคปหน้าจอมเลยเพราะว่านู่นเลยเห็นไหมครับด้านหลังมีเพียบพอร์ต XG Lite เอาเป็นค่ายดีกว่าซูมนะครับบอสนี่ไลซิกนี่นะครับCT Electronic อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยโอ้โหแหลกมหาแหลกมหาการนี่ 3-4 ชั้นนี่จะถล่มทับหัวมันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แน่นะครับคือเราซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้และเพื่อบอกกับพี่ๆน้องๆอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาทุกอย่างทุกเอฟเฟคดีหมดไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคก้อนอะนี่ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคก้อนต่างๆหรือเอฟเฟคมันติดทุกอย่างดีหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คนปรับด้วยครับถ้าคนปรับดีเข้าใจการปรับเหมือนผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้คุยแต่ว่าผมทำให้ดูได้นะนะคุณก็ได้สิ่งที่ดีได้เสียงที่ได้ซาวด์ที่ถูกใจแล้วที่สำคัญคือคุณอยากจะฝึกกีตาร์เฮ้ยฟาวมันดีพี่ผมอยากฝึกอยากเล่นทั้งวันเลยแบบผมนี่ไงแค่คุณดันสายโน้ตเดียวในสกิทคนดูได้เลยเห็นไหมมันมีมิติมันมีหางเสียงเพราะนั่นมันแตกต่างกันนะครับคุณจะเอาของที่เขาขายทั่วไปมาเทียบกับร้านผมเนี่ยบอกตรงๆมันไม่ได้ จริงๆนะจริงๆเอาผมบอกได้เลยว่าผมขายราคาเขาเรียกว่าไม่แพงมีสตอรี่อย่างนี้เขาเรียกมีสตอรี่ครับผมนะคือหมายความว่าเรามีที่มาที่ไปเราเทสให้ดูเรารีวิวก่อนส่งวิดีโอคอลได้หมดแล้วเรามีวิดีโอการเทสแบบนี้ให้ดูเห็นไหมครับนี่ครับคือมีสตอรี่มีบอกที่มาที่ไปแล้วก็มีการตั้งเสียงรีวิวให้ด้วยเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือร้านของจะพุ่งจะไฟแต่ถ้าคุณซื้อที่อื่นเราไม่รู้จริงๆบางคนน้องๆบอกพี่ปุ่มนี้พังเนี่ยผมต้องส่งไปซ่อมเสียอีกเป็นพันพี่แล้วเสียงตั้งยังไงไม่มีเสียงมาตั้งไม่ได้ที่ให้ตั้งเสียงแบบพี่เลยเห็นไหมโดนไป2ข้อหาแล้วอ่ะเห็นไหมนี่แหละครับนี่ครับมันคือความแตกต่างเพราะนั้นแหละคุณอยากเสียตังค์แล้วจบมาที่นี่นะครับแต่ถ้าอยากเสียตังค์เพิ่มไปที่อื่นเอาจริงๆครับผมพูดตามตรงเลยจริงอันนี้คือต้องบอกนิดนึงเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าทักมาเยอะมากเอาจริงๆครับโอ้โหวันหนึ่งต่อแชทหน้าคอมไม่รู้จะเท่าไหร่นะคือคุณอยากได้ของถูกผมเข้าใจเนี่ยเข้าใจเลยผมก็อยากได้ของถูกคุณก็อยากได้ของถูกแต่คุณต้องดูด้วยว่าถูกแล้วมันดีหรือเปล่าถูกแล้วมันจบไหมต้องคิดตรงนี้ด้วยถ้าไม่ได้ว่าถูกพอเราเอามาเล่นมันไม่จบสิครับทีเนี้ยคุณก็ต้องมาถามผมถามว่าถามได้ไหมถามได้นะผมไม่ได้ยิงถามได้แต่ถ้าเป็นในทางกับการในทางคุณเป็นผู้ขายทำไมคุณเป็นผมทำไมไม่ไปถามคนที่ซื้อมาล่ะว่าปัดยังไงถูกป่ะมันก็จะคิดอย่างนี้ถูกไหมเออผมเป็นคนใจดีไงผมก็บอกไปแต่ว่าบางทีเนี่ยโอ้โหทักมากันเยอะมากยังไปซื้อเอฟเฟกต์จากไหนมาไม่รู้จากทำไหนมาไม่รู้โอ้โหถามพี่นี่ปรับไงนี่ปรับไงโอ้โหนะครับก็เลยจำเป็นที่ต้องออกคอร์สสอนออนไลน์ในการปรับเอฟเฟกต์เร็วๆนี้เดี๋ยวพบกันนะครับเออนะเร็วๆนี้จะปรับให้ด้วยเนี่ยจะสอนปรับอย่างนี้เลยนะครับอ่ะนะครับที่พูดไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้ว่าใครเพราะว่าคนอย่างผมเป็นคนที่ใจดีแล้วมีใจดีผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเป็นคนที่ดีมากเอาจริงนะครับผมไม่เคยโกงไม่เคยกินอะไรของใครทั้งนั้นแหละนะครับนะเราเป็นคนซื่อสัตย์ถึงมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าอะไรเราไม่ได้โอ้อวดอะไรเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับลูกค้าซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราซื่อสัตย์ในงานของเราเราเซตเสียงเราทำตามที่เราพูดไม่ใช่พูดแล้วทำไม่ได้อย่างนั้นเราไม่ทำ no just say no อันนั้นเขาเรียกขี้คุยแต่ของเราทำในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราทำเราทำได้ไหมดูนะเห็นไหมเราทำอย่างนี้ได้ไหมเราถึงพูดเนี่ยนะครับนี่เขาไม่ได้ว่าเรียกว่าขี้คุยเขาเรียกว่าคนจริงใจคนผมพูดเลยว่าเป็นคนจริงใจจริงนะฮะจริงนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับอ่ะต่อมาโอ้โหนะสัญญายันยาวกว่าจะเข้าเสียงแตกทั่วโลกอันนี้เป็นเสียงแต่งว่าเล่นเพลงไวๆไตก็จะ
ยอะๆหน่อยนะต้องควบคุมมือต้องควบคุมมือดีๆนะครับเพราะนั้นไดมันค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะโอเคจัดไปนะครับก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับนะพูดคุยกันไปกระเซ้าเยอะแยะกันไปหากเขาพูดคำจาใดไม่ใช่ว่าต้องขอประทานอภัยหากเขาพูดแล้วโดนใจก็จัดไปนะครับนั่นคือเรื่องจริงของสังคมนะครับที่เราเอามาเนี่ยมีบัตรทักมาเยอะแยะมากมายในทั้งเฟซในโทรศัพท์อะไรเงี้ยเยอะแยะผมตอบแชทวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นเรื่องเกือบพันแชทเพราะว่าอะไรคนทั้งประเทศแสนคนเป็นล้านคนถูกต้องไหมนะครับเขาก็แวะเวียนมาทักทายมาพูดคุยกันนะครับนะอ่ะพูดคุยได้ปกตินะไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดจะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่คุณให้ประสบการณ์ของคุณเจอมาเองนะครับแล้วให้คุณตัดสินใจว่าอะไรมันดีที่สุดแค่นั้นเองครับนะฮะอ่ะโอเคใครซื้อผมก็โชคดีจะได้แบบนี้ได้เห็นของได้รีวิวแบบนี้ชัดเจนนะครับเนาะไม่ต้องไปจกตา อย่างที่เพื่อนผมบอกไม่ต้องโดนจกตานะครับอ่ะโอเคจัดไปแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็สบายๆแล้วกันนะครับโอ้โหผมเข้านี่ก็แบบว่าสบายสบายเลยวันนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมนะเราอัดอย่างนี้ทุกวันนะต้องสงสารเราเนาะโอ้โหเราอัดคลิปกันแบบคือเรียกว่าทั้งวันน่ะกินนอนเนี่ยแก้วกาแฟกาแฟอะไรอยู่นี่นี่นะครับคือเรียกว่าตั้งแต่เช้ายันมืดทุกวันนะครับเราทำเพื่อคุณเพื่ออะไรเพื่อความชัดเจนของทุกคนเพื่อทุกคนได้เห็นความชัดเจนที่เรามีให้นะครับจริงใจชัดเจนจัดไปครับ